สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเวทอีกแล้วนะคะดูเวทถ่ายสิคือไม่รู้เลยว่าคลิปนี้จะมารีวิวอะไรนะถ้าไม่เห็นชื่อคลิปไม่เห็นรูปปกคลิปนะคะเพราะว่าด้านหลังแย่งซีนเบทหมดเลยก็คลิปนี้เนี่ยเบทจะมารีวิวตัวสติกเกอร์คาแรคเตอร์ใหม่ของทาโซริโอเลยนะคะมีชื่อว่า Miracle Dreamy ตามนี้เห็นไหมMiracle Dreamy นะคะลักษณะเขาเนี่ยเป็นแมวสีม่วงน่ารักมากๆเบนเห็นตัวนี้แวบแรกเบนนึกถึงการผสมผสานระหว่างบอลบอลริบบอนที่เป็นสีชมพูม่วงๆนะคะแล้วก็จะเป็นตัวชามมี่คิตตี้มีใครรู้จักไหมชามมี่คิตตี้ที่เป็นเหมือนคิตตี้แต่เป็นสัตว์เลี้ยงของคิตตี้ที่เป็นแมวอะค่ะคือเป็นความรู้สึกเบนอะคือเบนรู้สึกแบบนั้นเลยนะคะก็ตัวนี้เนี่ยเขาทำผลิตภัณฑ์ออกมาหลายอย่างเหมือนกันแต่ที่เบสเห็นแล้วรู้สึกว่าตัวเองอย่างถึงจริงๆก็จะเป็นตัวสติกเกอร์เพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยอย่างเช่นกระเป๋าอะไรพวกนี้เนี่ยคือเรามีลายอื่นแล้วว่ามันยังไม่มีความจำเป็นจะต้องซื้อนะคะก็โอเคเราหยิบสติกเกอร์มารีวิวละกันตัวนี้ขอโทษค่ะไม่เมย์โกรธหรือเปล่าตัวนี้เบสซื้อมาจากช็อปซอริโอนะคะในราคา175 บาทราคาแอบแรงตอนหยิบคือไม่ได้คิดเลยนะคะราคาแรงมากด้านหลังเขามีอะไรด้วยเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งอ่านไม่ออกนะคะก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะมาในแพ็กเกจหวานๆก็คือลักษณะคือเป็นสติกเกอร์นูนๆนะคะนูนๆเหมือนกับคอลเลกชันที่เป็นกระเป๋า My Melody ที่เบสเคยรีวิวไปอะที่ข้างในเป็นสติกเกอร์สีหวานๆแล้วก็เนื้อเดียวกันนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแรกเลยที่เบสอาจจะไม่กล้าใช้รู้สึกได้ว่ามันน่ารักเกินที่จะใช้อะค่ะแกะออกมาหุ้ยเนื้อดีมากเลยทุกคนเป็นสติกเกอร์แบบนิ่มๆนะคะแต่ไม่ได้นิ่มเกินไปอะแล้วก็รอบๆเนี่ยบางอันไม่ใช่รอบๆ บางอันเนี่ยบนเนื้อเขาเนี่ยจะติดคล้ายๆกับเพชรเทียมนะพลอยเทียมอะไรพวกนี้นะคะน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยคือเบสอะไม่กล้าจะนับว่ามันมีทั้งหมดกี่ตัวคือถ้าหารราคาแล้วอาจจะทึ่งได้นะคะเพราะว่ามัน175 บาทค่อนข้างแพงเลยนะตัวนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่กำลังซับถึงแล้วก็อยากสะสมนะคะตัวคาแรคเตอร์ใหม่ไม่อยากพลาดจริงๆก็สามารถไปดูได้นะคะตัวนี้ขออนุญาตไม่ได้ติดให้ดูนะเพราะว่ารู้สึกไม่ค่อยกล้าใช้จริงๆโอเคค่ะคลิปนี้ก็มาให้ดูคร่าวๆแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่สนใจไปดูได้นะคะ175 บาทที่ช็อปซอริโอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูว่าเบสจะมารีวิวอะไรไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย